ที่เกาหลีใต้ยังมีบรรยากาศฉลองคริสต์มาสกันนะคะเป็นควันหลงถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วค่ะแต่ก็มีความงดงามให้คนได้เพลิดเพลินกันติดตามในอาเซียนคอนเน็กต์กับคุณทิวลิปนาคสมภพเราค่ะในวันนี้นะคะเราจะไปคุยกับผู้สื่อข่าวจากประเทศเกาหลีใต้ค่ะคุณธิดารัตน์งามนิกรตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทิวลิปและท่านผู้ชมอาเซียนคอนเนคทุกท่านค่ะก่อนจะไปถึงเรื่องราวที่จะเล่าวันนี้ถามก่อนว่าอากาศที่เกาหลีใต้เป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้น่าจะหนาวพอสมควรค่ะตอนนี้ที่ปูซานประมาณ 7-8 องศาค่ะไม่ค่อยหนาวมากค่ะ 7-8 องศานี่ไม่หนาวหรอคะสำหรับคนไทยนี่คือจะหนาวมากนะคุณธิดารัตน์ที่ปูซานถือว่าสบายๆค่ะเราไม่ติดลบแบบที่โซค่ะแล้วตอนนี้วันนี้เรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะวันนี้จะมาเล่าเก็บตกช่วงคริสต์มาสค่ะเป็นรถเมล์ซานต้าที่เมืองปูซานค่ะค่ะเห็นภาพแล้วนะน่ารักมากคุณธิดารัตน์ค่ะก็ในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมานะคะแม้ว่าจะไม่คึกคักเท่าช่วงก่อนมีโควิดนะคะแต่ว่าก็ยังมีสีสันเทศกาลคริสต์มาสให้เราได้เห็นกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือรถเมย์ที่ตกแต่งเป็นรถเมย์ซานต้าค่ะเขาตกแต่งให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสนะคะแล้วก็ยังมีคนขับรถเมย์ที่ใส่ชุดเป็นซานตาคลอสค่ะราวกับว่ามีซานตาคลอสมาขับรถพาทุกท่านไปยังจุดหมายปลายทางจริงๆเลยนะคะจุดเริ่มต้นของรถเมย์ซานต้านี้นะคะในภาษาเกาหลีเราจะเรียกกันว่าซานต้าบอสุดค่ะเกิดขึ้นที่เมืองปูซานนะคะตั้งแต่ปี2012แล้วค่ะเริ่มต้นจากคนขับรถเมย์สาย 129-1 เป็นผู้คิดริเริ่มไอเดียนี้ขึ้นมานะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้โดยสารเลยค่ะจึงทำมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีรถเมย์สายอื่นๆตามมาค่ะหนึ่งในนั้นก็คือรถเมย์สาย189ค่ะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของปีนี้เลยก็ว่าได้ค่ะช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะรถเมย์สาย189เนี่ยจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่ารถเมย์สายนี้นะคะมีการตกแต่งทั้งคันเลยค่ะประดับไปด้วยไฟกระพริบนะคะทั้งในและนอกรถค่ะภายในรถก็ยังมีสโนว์แมนตัวใหญ่นะคะอยู่ด้านหลังคนขับค่ะและก็ยังมีตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยแขวนอยู่เต็มรถไปหมดเลยค่ะรวมถึงกระดาษโน้ตนะคะที่มีข้อความเขียนถึงซานต้าจากผู้โดยสารนะคะติดเอาไว้ตรงที่หน้าต่างด้วยค่ะในรถนะคะก็จะเปิดเพลงคริสต์มาสไปตลอดการเดินทางค่ะทำให้ผู้โดยสารที่ขึ้นมานะคะเหมือนกับหลุดเข้ามาอยู่อีกโลกนึงเลยค่ะจึงมีผู้โดยสารหลายคนนะคะที่ไม่ได้เป็นขาประจำรถเมล์สายนี้แต่ก็มาเฝ้ารอเพื่อขึ้นรถเมล์ซานต้านี้โดยเฉพาะค่ะเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมาค่ะรถเมล์ซานต้านี้นะคะมีกำหนดวันที่ให้บริการเพียงแค่19วันเท่านั้นค่ะในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะในแต่ละวันก็จะมีเพียงแค่3รอบเท่านั้นค่ะไปใช้บริการได้หลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะแต่ละรอบเนี่ยก็จะให้บริการเดินรถแค่2ชั่วโมงครึ่งค่ะโดยเส้นทางที่ผ่านนะคะก็จะเป็นย่านชุมชนค่ะแล้วก็สถานีรถไฟใต้ดินขนาดใหญ่นะคะทำให้มีผู้มาใช้บริการเนี่ยทุกช่วงวัยเลยค่ะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะมาใช้บริการมากเป็นพิเศษในช่วงนี้เลยค่ะไอ้อันรถไฟเนี่ยนะคะที่คุณธิดารัตน์บอกว่าตอนแรกเนี่ยเป็นสายเดียวที่ทำขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยคือมีหลายๆสายที่ทำด้วยกันเนี่ยมันเป็นกลายเป็นการทำของผู้ประกอบการของหน่วยงานหรือว่ายังเป็นอยู่ที่คนขับว่าใครจะทำยังไงคะของผู้ประกอบการค่ะโดยที่ปูซานเนี่ยมีรถเมล์ที่ทำเนี่ย3สายเท่านั้นนะคะซึ่ง3สายนี้อยู่ในอู่เดียวกันด้วยค่ะอยู่อู่เดียวกันอยู่จุดหมายเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าผู้ประกอบการของที่อู่นี้อ่ะค่ะเขาเหมือนเห็นความสำคัญนะคะว่าช่วงเทศกาลเนี่ยเราก็จะมีการตกแต่งเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็มีความสุขในการใช้บริการค่ะแล้วตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะเห็นบอกว่า19วันนี้สิ้นสุดวันไหนอะคะสิ้นสุดไปเมื่อช่วงคริสต์มาสไปแล้วค่ะอ๋อก็คือมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะจะมีประกาศเอาไว้ในเว็บไซต์อะค่ะให้ประชาชนเข้าไปเช็คดูว่าแต่ละวันจะวิ่งวันวิ่งกี่โมงนะคะผ่านเส้นทางไหนบ้างค่ะ
ถ้าทำตั้งแต่ปี2012ประมาณแสดงว่าประมาณเดือนธันวาคมทุกปีเนี่ยต้องมีคนตั้งตารอแล้วนะคะใช่ค่ะตั้งตารอค่ะซึ่งอันนี้นะคะสาย189เนี่ยนะคะเขามาทีหลังสาย 129-1 แต่ว่าเขาจัดเต็มค่ะ เขาจัดเต็มมากๆ ทำให้ทุกคนเฝ้ารอสาย189นะคะตอนนี้สาย189เนี่ยเขาดังกว่าสายที่เริ่มทำเป็นสายแรกแล้วนะคะแต่ว่าค่าโดยสารก็คือเก็บเหมือนเดิมใช่ไหมคะคือคนก็คือเป็นนั่งวนเล่นค่ะค่ะ 1,500 วอนเท่านั้นเองค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเดี๋ยวนะคะประมาณ40บาทงานนี้น่าจะถูกใจเด็กๆนะคะใช่ค่ะเท่าที่สังเกตดูนะคะเด็กๆก็จะมีถ้าเป็นเด็กมัธยมเด็กประถมก็จะมากันกับเพื่อนๆค่ะส่วนเด็กเล็กเนี่ยจะมีพ่อแม่ผู้ปกครองพามานั่งไปยันสุดสายเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทิตารัตน์มากนะคะเรื่องราวน่ารักน่ารักรับปีใหม่ค่ะขอบคุณค่ะนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะค่ะก็เป็นควันหลงบรรยากาศคริสต์มาสจากปูซานนะคะประเทศเกาหลีใต้ค่ะเรื่องราวน่ารักน่ารักที่อุณหภูมิ7องศาที่คุณทิตารัตน์บอกว่ายังไม่หนาวนะคะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคนเด็กวันนี้ค่ะ